ไปดูในพื้นที่ของจังหวัดยะลากันบ้างหลังจากที่มีการผ่อนคลายในการสวมใส่หน้ากากอนามัยพี่น้องประชาชนค่ะไปเดินเที่ยวห้างโคลอสเซียมเป็นห้างดังจังหวัดยะลาก็ยังคงปฏิบัติการเขาเรียกว่าปฏิบัติการปฏิบัติตัวในการสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่แม้ว่าจะมีในเรื่องของการผ่อนคลายแล้วก็ตามค่ะค่ะหลังจากที่ได้มีการประกาศผ่อนคลายการสวมใส่หน้ากากอนามัยทั่วราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติยิ่งขึ้นโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นไปให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจค่ะโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะก็ยังคงนะคะให้ความสำคัญกับการสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อไปในพื้นที่ของชุมชนหรือสถานที่ปิดโดยจะสวมใส่เมื่อไปเจอคนจำนวนมากหรือว่าจะเป็นในส่วนของตลาดต่างๆหรือว่าในสถานที่แออัดที่ไม่มีอากาศถ่ายเทโดยพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ยังคงสวมใส่ตามปกติค่ะขณะที่ประชาชนซึ่งมาเที่ยวห้างโคลอสเซียมยะลาต่างก็สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะพร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของทางห้างอย่างเคร่งครัดด้วยซึ่งในขณะนี้ทางห้างก็ได้มีการผ่อนคลายมาตรการไปบ้างแล้วด้านคุณวนิศราชิมล่องค่ะผู้จัดการฝ่ายขายห้างโคลอสเซียมยะลาก็บอกนะคะว่าหลังจากได้มีการประกาศยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัยโดยให้ประชาชนปฏิบัติด้วยความสมัครใจนั้นในส่วนของทางห้างก็ได้มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 บางส่วนแล้วซึ่งลูกค้าที่มาใช้บริการจากที่สังเกตเห็นนะคะก็ยังคงให้ความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่แล้วก็ยังคงมีเจลล้างมือไว้ให้บริการด้วยแต่ในขณะเดียวกันในส่วนของพนักงานเนี่ยทางห้างยังไม่อนุญาตให้ถอดหน้ากากอนามัยค่ะค่ะไปดูทางด้านของกรมควบคุมโรคกันบ้างค่ะก็ให้ข้อแนะนำหากต้องถอดหน้ากากอนามัยค่ะจะถอดได้เมื่ออยู่คนเดียวออกกำลังกายทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำนะคะอยู่บริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวกหรือว่าอยู่นอกอาคารที่โล่งแจ้งอยู่ในอาคารก็เว้นระยะห่างได้ค่ะส่วนการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะแบบตลอดเวลาก็จะเป็นในส่วนของกลุ่ม608ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวหญิงตั้งครรภ์นะคะที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบตามเกณฑ์หรือว่าผู้ที่ติดเชื้อรวมไปถึงผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการหรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่นค่ะไปดูตัวเลขโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้กันค่ะซึ่งในส่วนของตัวเลขนะคะพบรายใหม่1รายป่วยสะสม 9,688 รายกำลังรักษา48รายเสียชีวิตสะสม78รายสำหรับผู้ป่วยเข้าข่ายติดเชื้อจากการตรวจ ATK วันนี้พบจำนวน17รายใหม่สะสมรวม 36,960 รายค่ะ